เมื่อกายปรากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งรูปคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาเพราะสุขทุกข์เกิดอยู่ที่กายถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้นี่สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไรเป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจิตก็นิ่งเด่นเฉยอยู่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่จิตตัวผู้รู้ก็เด่นอยู่อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรแม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้นอันนี้พอจะหาหลักเทียบในพระสูตรได้แล้วหรือยังสิ่งที่จะเทียบในพระสูตรก็คือว่ายังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณาเช่นจะพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีรูปกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้
โดยน้อมนึกอวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาในขั้นปฏิบัติเมื่อผู้มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตยอมรับและเชื่อมั่นในความเป็นที่ตัวเองค้นคิดพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจิตก็สามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อมนึกพิจารณามาแล้วนั้นความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตรู้อะไรขึ้นมาจิตกับสิ่งที่รู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้ในขั้นนี้มีสมมติบัญญัติตามภาษานิยมของโลกเมื่อจิตรู้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่รู้ไปจิตก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกก็เป็นอุบายทำจิตละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตรู้สึกว่ากายไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วจิตก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแต่คำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาในความรู้สึกในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จะไม่มีจิตจะมองเห็นได้สิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการณ์อยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้จิตเดินในขั้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างละเอียดเมื่อจิตกำหนดรู้แต่เพียงเกิดดับอยู่แค่นั้นโดยไม่ได้นึกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นก็ตามเมื่อจิตเพ่งจ้องมองดูความเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตก็ย่อมจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองและความรู้สึกว่าจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนานั้นเราจะกำหนดรู้เอาตอนไหนเพราะเมื่อจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติบัญญัติเราจะกำหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จิตไม่ได้กำหนดเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบและความรู้เช่นนั้นพอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางภายนอกมีความรู้สึกว่ามีกายมีผ้าครบบริบูรณ์แล้วจิตจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อตะกี้นี้นั่นแหละคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมอันนี้ภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริงในเมื่อสัจธรรมของจริงปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจึงได้แต่เพียงว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา
เมื่อผู้ปฏิบัติมาทำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้หน้าที่ที่จะค้นคิดพิจารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้นอกจากจิตจะถอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะปฏิวัติตัวไปเองเพราะภูมิรู้อันนี้เป็นภูมิรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึกเป็นความรู้ที่เรียกว่าอัตโนมัติความรู้ความเห็นความเป็นในขั้นนี้เกิดจากอะไรเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วศีลปริภาวิตุสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเทวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตปัญญาที่มาอบรมจิตนั้นคืออะไรก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ภายในจิตตลอดเวลานั่นเองนั่นแหละคือตัวปัญญาที่ย้อนกลับมาอบรมจิตเมื่อจิตไม่มีอาการตื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็อยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจิตมีอาการไหวถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นกามสุขขันธิกานุโยคถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าจะดูในแง่ตัณหาถ้ายินดีก็กามตัณหาถ้าติดก็ภวตัณหาถ้าไม่ยินดีก็วิภวตัณหาถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาพนิ่งเด่นอยู่แม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นคำว่านิโรธความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึกมันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลสเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังนั้นยังปรากฏอยู่ทีนี้เพียงแค่ว่ามีสิ่งเกิดดับเกิดดับปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้นยังมีหลักฐานที่จะพึงยืนยันอีกว่าในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปอันนี้คือจุดสูงสุดของการปฏิบัติจิตทีนี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามอย่าได้ไปทำความเคลือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆการปฏิบัติแบบไหนถูกหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเข้าใจผิดในเมื่อความรู้เกิดขึ้นมันก็มีความผิดถ้ารู้ผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความว่างจิตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ผิดในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วไปมีความสงบนิ่งเด่นอยู่แม้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่จิตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดับพุทธะคือผู้รู้พุทธะคือผู้ตื่นพุทธะคือผู้เบิกบาน
จะปรากฏเด่นชัดต่อเมื่อจิตตัดกระแสแห่งอารมณ์ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดสิ้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่อันนั้นคือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นแล้วธาตุแท้แห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปรากฏขึ้นอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อมีทั้งสองอย่างพร้อมสังฆะคืออริยสงฆ์ก็ปรากฏพร้อมในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็นเอกมรรคเอกธรรมเป็นธรรมดวงเดียวที่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัตินี่คือภูมิจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติอยู่ในสายแห่งโลกียธรรมก็อาศัยเรื่องของนามรูปนี่แหละเป็นเครื่องรู้ผู้ปฏิบัติอยู่ในสายโลกุตระคือโสดามรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคคู่กับนามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติผู้ที่สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นภูมิจิตจะหยาบหรือละเอียดกว่ากันนั้นสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของท่านแต่ความหมดกิเลสสม่ำเสมอกันหมดแต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อมน้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึงแม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาคำพูดไม่มีบางท่านทำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อยมีปฏิภาณความรู้กว้างขวางมีโวหารสามารถที่จะโต้ตอบหรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดละออแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านกัจจายนะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางพิสดารได้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพระสาวกย่อมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมีหยาบกว่ากันแต่ภูมิจิตที่สำเร็จความเป็นอริยบุคคลนั้นมีความเสมอกันภูมิจิตที่สามารถทำอาสวะคือกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกันแต่ภูมิปัญญาต่างกันเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่านซึ่งบางทีเราอาจจะไปถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเราบางทีเราก็จะไปเข้าใจผิดหรือไปยกโทษท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีภูมิภูมิความรู้ที่จะพูดเป็นภาษากับภูมิธรรมภายในจิตนั้นต่างกันบางท่านรู้มีลักษณะรู้ได้หมดกิเลสด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติปัญญัติได้โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังไปแก่แต่ตำรับตำราอย่างเดียวจึงเผลอไปยกโทษบางท่านที่ให้คำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีภูมิอันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงสังวรระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านจะไปถือพวกถือพรรคถือคณะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เราขอให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงถือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครู
พระสาวกที่เผยแพร่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ถอดแบบจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นเพราะฉะนั้นการที่ถือพรรคถือพวกถือลัทธิแห่งการปฏิบัตินั้นย่อมยังสอดแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่นถ้าตราบใดที่เรายังยึดถือมั่นพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปาทานบางทีคณะนี้โจมตีคณะโน้นคณะโน้นโจมตีคณะนี้อะไรทำนองนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้นขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประพฤติผิดเข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องและได้ผลดีเป็นบุคคลผู้ที่น่าอนุโมทนาผู้ที่ทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวจ้วงจาบด้วยคำพูดหยาบคายแม้ว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปกล่าวจ้วงจาบด้วยวาจาที่หยาบคายเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสำคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทำผิดเราด่าก็บาปคนทำผิดเราตำหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนั้นได้บุญแต่ตำหนิเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงนั่นบาปมันบาปอยู่ที่ตรงไหนเพราะเรากล่าวคำหยาบพลุสวาจายะเวรมณีผิดอกุมันเป็นอกุศลกรรมบถเป็นวจีทุจริตในเมื่อวจีของเรายังหยาบยังทุจริตอยู่มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาทเพราะคำหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพึงสังวรระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีพยายามทำความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันปรากฏขึ้นภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสำคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายังโง่กว่าเขาถ้าเรามีความสำคัญว่าเราเนี่ยโง่กว่าเขาไม่เก่งเท่าเขาเราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสำคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางๆมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั่นเราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันหรือการถือพรรคถือพวกถือหมู่ถือคณะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เรายังจะมาถืออหังการมมังการมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพรรคมีพวกมันก็ผิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้วขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตออกจากสมาธิแล้วพักผ่อนถามใหม่อีกดิลุกได้ต่อเมื่อเรากำหนดพิจารณาดูตั้งแต่ต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นแต่จุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตากำหนดอารมณ์เครื่องบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้เครื่องพิจารณาของจิตแล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไรสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้ได้ผ่านสมาธิขั้นไหนอย่างไร
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปีติไหมมีความสุขไหมมีนิมิตไหมมีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหมจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจิตของเราสงบไหมหรือไม่สงบแล้วทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้วเราก็กำหนดรู้จิตของเราอีกทีหนึ่งว่าอะไรมันเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ความคิดอันนั้นความคิดนี้มันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความคิดใหม่เกิดขึ้นเรากำหนดรู้เดี๋ยวกว่าตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเองสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบบริกรรมอย่างไรมันก็ไม่สงบก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตาก็ตามลืมตาก็ตามให้คอยจ้องดูความคิดของเราเองว่ามันจะคิดอะไรขึ้นพอคิดอะไรกำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาพับกำหนดรู้เมื่อเราทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติจะทำให้สติของเราเด่นขึ้นมีกำลังขึ้นแล้วเราจะสามารถรู้ทันความคิดของเราเองเมื่อเรารู้ทันความคิดของเราเองต่อไปเราจะคิดอะไรคิดด้วยความรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดนั้นมันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเราให้ไปเกิดทุกข์ทรมานความจริงคำว่าความรู้ตามความหมายของคำว่ารู้ในสมาธิหรือสมาธิปัญญานั้นก็หมายถึงจิตสามารถรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เราเคยนึกคิดว่ามันวุ่นวายมาแต่ก่อนโดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไรในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจนอกจากจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วก็หาเรื่องไปเรื่อยๆจนตัวเองต้องเกิดทุกข์เกิดวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่าทันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจมูกรู้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้แต่นึกคิดในใจเรามีจ้องดูอยู่ไม่เผลอความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะอาศัยความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ได้นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยอะไรก็ได้มันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่กลืนกระบวนทิ้งเสียทีนี้ก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหาย
อันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนึกว่าปวดหนอ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 อยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำรักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำรักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยอะไรก็ได้มันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือไอ้น้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่เกลือนกระบวนทิ้งซะทีนี้ก็ภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนึกว่าปวดหนอ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 อยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกซะเปลี่ยนอิริยาบถซะมันก็หายไปเป็นได้เพียงว่าเรากำหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกำหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทำแล้วมันจะหายปวดเพราะจิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีแล้วความเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั่นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ ไอ้เรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางฝืนไม่ได้หรอก อย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำอาตมาเนี่ยเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดยบนฐานเพลิงด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจารณาเมื่อเราค้นคิดพิจารณาจิตมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกข์เกิดจากไหนสุขเกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหมทำอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรทำนองนี้มันรู้เหตุรู้ผลมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรอกกิเลสอาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้กิเลสที่ละได้คือละการไม่ทำละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้เอาถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองก็แล้วกันการละกิเลสทางกายก็คือศีล5ข้อเอาปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดด้วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการดื่มกินสุราเมรัยงดเว้นจากการทำ4ข้อเป็นอันละกิเลสทางกายเว้นจากพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจา
แต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรคความประชุมพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจุดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะเกิดปีการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเราในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคประชุมพร้อมศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิตจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองทีนี้เมื่อจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลสจิตลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาตมาขอถามดูที่ว่าไอ้คนวิกลจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมใช่แล้วเขามีจิตหรือเปล่าก็เขาก็มีเวทนาอยู่ในกายนอนเวทนานั่นมันก็มีอาตมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนวิกลจริตสติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสติก็ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิตทีนี้เมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาท5คือประสาทตาประสาทหูประสาทเต้นประสาทกายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีและคิดชั่วเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได้คิดเลื่อยเปื่อยไปแต่เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกสตินี่เป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมีสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการเพ่งพินิจในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิต
ช่นอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการฝึกหัดเพ่ง เพ่งเทียนเพ่งกสิณเพ่งอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้จิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลังถ้าหากอาศัยการเพ่งกสิณก็สามารถใช้พลังจิตใช้ประโยชน์ในทางนอกได้เช่นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเช่นอย่างพวกหมอมนต์วิชาไสยศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต์ต่อดูเป็นต้นถ้าลำพังแต่นึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันมันก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคาถาอาคมท่องบนท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นส่วนประกอบให้จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมีเพิ่งทำความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่านึกว่าคิดแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วความคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบดีขึ้นมันปราศจากกันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูดเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติอันนี้ว่ากันโดยธรรมดาที่ได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ลักษณะขาดสติอันนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหากการฟังถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็ไปค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปถ้าหากว่าไอ้ภูมิของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันจิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นคว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคำพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิตมันอยู่กับคำพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันลืมไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขาหลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขาเช่นอย่างมนต์ต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้แม้ในระดับชนชั้นปัญญาชนเช่นคุณหลวงสุภาษลาใสก็เก่งในวิชาต่อกระดูก ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบนนั้นมันเป็นการผิดอันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้เท่าเอาทันของผู้ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในคราวจำเป็น
เคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิสาชาสยศาสตร์อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบ่นคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือสยศาสตร์เข้าใจป่ะอะไรที่เราท่องบ่นซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบ่นคาถาอาคมเช่นท่องบ่นอูนุยังอูนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระเนี่ยสาธุสาธุข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้ไสยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนหรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆอาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบนก็ตามแต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธ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 แล้วเราขอว่าภาวนาพุทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้อะไรจะทำนองนี้มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไหว้พระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์แล้วแต่ผู้นั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดขี่ข่มเหงน้ำจิตน้ำใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้วยังเป็นมิจฉาสมาธิอีกแต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆเราทำความรู้สึกของเราไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมาเช่นอย่างสมมติว่าใครก็ตามเรียนมหาเรียนพวกเสน่ห์มหานิยมอ้าวเรียนเสน่ห์มหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติระฉานวิชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติระฉานวิชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกำหนดเอาตรงที่ว่าเมื่อเก่งแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีล5ทำอย่างไม่มีศีล5ว่างั้นเถอะอย่างเรียนมนต์อยากได้ลูกสาวใครก็เอาสีพึ่งไปติดเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการกดขี่ข่มเหงเช่นอย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทำนี่ฮะก็เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันขลังหมดเช่นยังอะไรที่มีคาถาต่อกระดูกบทหนึ่งยัตตาโลยถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐามิเกิดขึ้นเมื่อท้าวมหาราชทั้งสี่เอาบาตร4ใบไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใช้ของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระทัย
จึงเอาบาตรทั้งสี่ที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าจตาโรยถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐานิบาตรนี้มีสี่ใบเราอธิษฐานจิตเพื่อให้บาตรนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นภูมิของเขาที่มีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลและธรรมแต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าฉาและวิชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างอาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องกิเลสคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากอย่างจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศเนี่ยนอกจากอยากจะรู้ธรรมะแล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นเช่นผู้ที่จะสร้างโลกคือสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี่แหละความทะเยอทะยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งมันเป็นวิสัยของคารวาสผู้ครองเรือนถ้าคารวาสหมดจากโลกถ้าคารวาสแล้วโลกมันจะเสื่อมต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงคือเรียกว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสไปในทางไหนก็ตามให้นึกถึงศีล5ข้ออย่ากลวยอย่าลิเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้นอย่ากลวยอย่าช่อโกงโดยเอาศีลข้ออทินาทานมาเป็นขอบเขตนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองและอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตำหนิพระพุทธเจ้าซึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัด71จังหวัดสมัยนั้นมีเพียง71จังหวัดมีข้อความตอนหนึ่งว่า คำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างพระสงฆ์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนขี้เกียจงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นนี่เข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆคำว่าสันโดษแปลว่าความพอไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่พ
พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มาไขความอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะก็รวมลงแล้วก็คือว่าอย่าให้เกินขอบเขตของศีล5ก็แล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันทีนี้อีกอย่างหนึ่งศีล5ข้อเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นอุบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีล5บริบูรณ์ถ้าเรายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่เคร่งในศีล5ข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็หนักขึ้นขีดหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทำทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรางดเว้นไม่ทำแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลักความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทำดี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 อย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วมาเป็นเครื่องถ่วงความดีมันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุบุญกับบาปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความชั่วเรียกว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางกลางพูดเฉพาะหลักวิชาเป็นของกลางกลางไม่ได้ทำให้คนหน้าดำหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่ทำให้คนต้องหน้าดำก็ใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกทางมันก็เหมือนกันกับคนที่ทำความชั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดำอะไรทำนองนี้เหมือนกันจะถามอะไรบังเอิญมีอาจารย์ที่มนต์ขลังอยู่นั่นองค์หนึ่งทีนี้พอท่านภาวนาทำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดพระพุทธรูปก็เกิดเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเสกของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเสกได้ที่แล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันผงผังขึ้นมาก็มีในสายโลกติดของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเสกไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอไตที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเม็ดหนึ่งนี่กระโดดตีกันผงผางขึ้นมาไอ้เป็นแบบนี้ก็มีได้
อำนาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยที่ให้มีศีลแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศลศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดสินความถูกความผิดแม้เราคิดอยู่ในจิตในใจของเรานี่ในตอนแรกๆเรามีศีลเราก็เว้นเฉพาะกายกับวาจานะแต่เมื่อมันละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วแม้แต่จิตก็ไม่คิดที่จะละเมิดศีลข้อนั้นๆอะไรที่เรา